สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแอนจะมาแนะนำวิธีการดูสตอรี่ใน Facebook ของเรานะคะก็คือตัวนี้นั่นเองนะคะในแต่ละวันที่เราโพสต์ไปเนี่ยตัวสตอรี่ที่เราโพสต์ไปเนี่ยมันหายไปอยู่ที่ไหนนะคะจริงๆแล้วมันไม่ได้หายไปอยู่ที่ไหนนะคะมันไปหลบอยู่ในค้างวิธีการดูไม่ยากค่ะให้เราเข้าไปที่โปรไฟล์ของเราเลยนะคะพอเราเข้าไปที่โปรไฟล์ Facebook ของเราแล้วให้สังเกตดูตรง Add Story นะคะแล้วข้าง Add Story เนี่ยมันจะมี Triple Dot หรือจุดๆๆนะคะให้เราแท็บเข้าไปตรงจุดๆๆตรงนั้นเลยค่ะแตะลงไปเลยพอแตะลงไปแล้วนะคะจะขึ้นแท็บเมนูนะคะprofile setting ขึ้นมานะคะแล้วก็ให้สังเกตที่เป็นรูปนาฬิกานะคะหรือคำว่า add story add cheese นะคะ story add cheese ให้เราแท็บเข้าไปตรงนั้นเลยค่ะพอเราแท็บเข้าไปแล้วใช่ไหมคะก็คือจะโชว์ตัว story ทั้งหมดที่เราโพสต์ไปก่อนหน้านี้นะคะซึ่งมันจะมาหลบอยู่ในคลังตรงนี้นะคะก็ยังไงคิดว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆคนนะคะแล้วก็ใครสงสัยได้ว่าเอ้ยสตอรี่ทั้งหมดที่เราโพสต์ไปเนี่ยมันหายไปไหนจริงๆแล้วมันไม่ได้หายไปไหนนะคะมันก็มาหลบอยู่ในคลังนะคะก็ยังไงฝากทุกคนนะคะกดไลค์กด Subscribe นะคะให้กับช่องของแอนด้วยเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในคลิปในการทำคลิปต่อไปนะคะแล้วก็ฝากกดกระดิ่งคอยติดตามคลิปใหม่ๆของแอนด้วยนะคะก็ยังไงต้องขอบคุณทุกๆไลค์ทุกๆ Subscribe แล้วก็ทุกๆวิวค่ะบ๊ายบาย